มาที่น้ำป่าไหลทะลักลำห้วยพบพระจังหวัดตากนะคะพัดร่างของเด็กชายชาวพม่าวัย4 ขวบหายข้ามคืนค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาหลายชั่วโมงไม่พบนะคะจนต้องยุติชั่วคราวนัดพร้อมกันอีกครั้ง9 นาฬิกาวันนี้นะคะเพื่อลุยค้นหากันอีกรอบค่ะตำรวจสภ.พบพระจังหวัดตากนะคะรับแจ้งมีเหตุเด็กถูกน้ำป่าพัดจมหายตัวไปในลำห้วยหนองน้ำเขียวรอยต่อระหว่างหมู่บ้านห้วยนกแลหมู่บ้านดอนเจดีตำบลช่องแคบอำเภอพบพระเมื่อช่วงหัวค่ำวันนี้จึงรีบวิทยุประสานฝ่ายปกครองอำเภอพบพระและชุดค้นหาทางน้ำจัดกำลังเร่งไปค้นหาจุดเกิดเหตุเป็นลำห้วยสายใหญ่ไหลผ่าน2 หมู่บ้านและพบชาวบ้านทั้งคนไทยและแรงงานชาวพม่านับร้อยคนที่ทราบข่าวต่างมามุงดูการค้นหารวมถึงนางโมอูไม่มีนามสกุลอายุ28 ปีสัญชาติพม่ารอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตกใจเบื้องต้นนางโมอูให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนออกไปทำงานในสวนกุหลาบและปล่อยให้เด็กชายเพียวเตอูอายุ4 ขวบซึ่งเป็นหลานชายที่พ่อแม่ของเด็กนำมาฝากให้ตนช่วยเลี้ยงดูจนเวลาผ่านไปไม่นานนะคะตนกลับมาที่บ้านแต่ไม่พบเด็กชายเพียวเตอูก็ตกใจรีบวิ่งไปค้นหารอบๆบ้านแต่ว่าไม่พบตัวและเมื่อวิ่งไปหาที่บริเวณริมตลิ่งลำห้วยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักก็พบรองเท้าของหลานชายตกอยู่ริมลำห้วยและในขณะนั้นนะคะน้ำในลำห้วยก็กลายเป็นสภาพจากเดิมเนี่ยน้ำใสปกติกลายเป็นสีแดงขุ่นอย่างน่ากลัวตนจึงสันนิษฐานว่าหลานชายน่าจะลงไปเล่นน้ำแล้วถูกน้ำป่าพัดหายไปอย่างแน่นอนจึงรีบวิ่งไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันค้นหาซึ่งหลังจากทีมค้นหาทางน้ำได้รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะคะจึงได้รีบประชุมแผนการค้นหาอย่างรอบคอบทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนื่องจากระดับน้ำในลำห้วยขณะนั้นมีสีแดงขุ่นและไหลรุนแรงเนื่องจากเป็นน้ำป่าจากยอดดอยสูงจากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติการค้นหาแต่การปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังออกค้นหาในรัศมีไกลกว่า1 กิโลเมตรรวมทั้งจัดกำลังออกเดินเท้าตรวจสอบตามริมตลิ่งของลำห้วยนานหลายชั่วโมงก็ไม่พบตัวเด็กชายที่สูญหายและในที่สุดก็ต้องยกเลิกปฏิบัติการค้นหาลงชั่วคราวเนื่องจากประสบปัญหาด้านความมืดยากต่อการค้นหาประกอบกับที่บริเวณเชิงเขาซึ่งเป็นต้นน้ำของลำห้วยแห่งนี้มีรายงานว่ามีฝนตกหนักขึ้นมาอีกครั้งเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อทีมค้นหาจึงจำเป็นต้องยกเลิกการค้นหาลงชั่วคราวก่อนจะระดมกำลังทีมกู้ภัยออกค้นหาตัวเด็กชายวัย4 ขวบรายนี้อีกครั้งในเช้าวันนี้ค่ะ